ท่านสุทินคลังแสงครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกรัฐสภาจากมหาสารคามพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับผมเองพยายามมองด้วยความเข้าใจสําหรับผู้ยื่นยติแล้วก็มองด้วยความเข้าใจถึงเพื่อนสมาชิกทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมเองกรับเรียนตรงๆว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะให้ยื่นยตินี้ เข้ามาในสภาแล้วผ่านไปยังศาลแต่ก็ได้พยายามทําความเข้าใจถึงเพื่อนผู้ซึ่งยื่นยติแล้วอยากจะยืน่นก็จับกระแสความได้ว่าฝ่ายที่อยากจะยื่นไปให้ศาลเนี่ยมีความวิตกมีความกังวลว่าสิ่งซึ่งเราทําอยู่นี่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการขัดทธรรมนูญแล้วก็จะโดนเล่นงานสภายหลังเอาผิดภายหลังเพราะนั้นเพื่อนที่มีความเห็นดังนั้น ก็เลยคิดว่าจะต้องรอบคอบต้องละเอียดมั่นใจซะก่อนถึงจะเดินหน้าความวิตกกังวลและความอยากละเอียดรอบคอบเป็นสิทธิ์ของทุกคนไปห้ามกันไม่ได้การรับรู้และข้อมูลที่ได้มันก็ต่างกันแต่ผมก็อยากจะเรียนครับท่านประธานที่เคารพครับว่านี่เรียนตรงๆเลยคิดดีคิดนานนะว่าจะใช้คํานี้หรือเปล่าเกรงจะไปกระทบเพื่อนความวิตกเนี่ย ถ้าเราวิตกบนเหตุบนผลบนความเป็นไปได้วิตกบนความสุ่มเสี่ยงซึ่งมันจะเกิดจริงๆเนี่ยมันก็มีเหตุผลต้องวิตกครับแต่ถ้าวิตกบนเหตุผลที่มันบางเบาวิตกบนเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดหรือโอกาสเกิดน้อยเนี่ย <S <S เขาเรียกว่าวิตกจริตนะท่านประธานเรียกคำนี้ที่ผมไม่อยากใช้แล้วก็กราบขอโทษเลยนะ <S <S เพื่อนสมาชิก ถ้าวิตกจริตก็คือวิตกบนเหตุการณ์ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดหรือเหตุผลซึ่งมันสนับสนุนน้อยมากเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่คําที่หนึ่ง <c oughs> เมื่อเกิดวิตกแล้วนี่เรามาใคร่ควรกันว่าเราวิตกพองามไหมมันมีเหตุอันควรวิตกหรือเปล่า <c oughs> แล้วความรอบคอบนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนที่ใช้ความรอบคอบมันเป็นเชิงบวกทั้งนั้นอะแต่รู้ไหมว่าความรอบคอบมันก็มีเชิงลบท่านประธานครับถ้ารอบคอบเกินงามเนี่ยละเอียดเกินไปเนี่ย ละเอียดเกินไปเขาบอกว่าเป็นคุนละเอียดเนี่ยก็เสียการเสียงานรอบครอบเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ว่าเรามีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าละเอียด,ดพอดีรอบครอบพองามเนี่ยได้ผลดีฮนะแต่ถ้ามันเกินไปแล้วนี่มันทำให้เราเสียการทำเสียงานด้วยแล้วก็นำมาซึ่งคำว่ากว่าถั่วสุกงาก็ไม่ด้วย เพราะนั้นวันนี้จึงอยู่ที่ว่าเราจะใช้ความรอบคอบอย่างไรสะพองามวิตกตรงไหนซะมันพอดีผมกลาบเรียนท่านประธานที่เคารพครับว่าความวิตกของเพื่อนวันนี้ก็คือบอกว่าโดยสาระแล้วนี่การแก้รัฐมนูนทั้งนี้จะเป็นการแก้ทั้งฉบับเมื่อการแก้ทั้งฉบับก็วินิจฉัยว่าไม่ใช่อำนาจของสภาเราก็ไปอ้างอิงเอาคำวินิจฉัยก่อนเดิมโน้นซึ่งเพื่อนบอกแล้วว่ามันเป็นรัฐมนตรีปี50เพราะฉะนั้นเรื่องสาระตรงนี้คุยกันเยอะ ต้องกราบขอพระคุณท่านสมาชิกผู้อาวุโสท่านบัญญตัติท่านวินิจฉัยได้อย่างดีงามมากผมจึงอยากจะกรับเรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าการที่เราวิตกหรืออยากจะรอบคอบเนี่ยอย่าลืมซะไปนะวฮะว่าเราต้องเคารพวิจารยานพื้นฐานของตัวเองว่าถ้าเราใช้วิจารยานที่ดีเชื่อมั่นพอแล้วนี่ก็เดินหน้ามันไปเถอะเราจะไปเสียเวลารอบคอบหรือละเอียดเกินเหตุเกินงามมันจะเสียหาย ท่านบัญญัติบรรทัดนานี่ท่านได้แสดงการวิจัยวิจารยา์วิเคราะห์ทุกแง่ทุกมุมควรค่าแก่การรับฟังยิ่งว่าผมฟังท่านแล้วผมมั่นใจขึ้นกว่าเดิมมากท่านประธานครับจะวิตกหรือไม่จะครอบครอบหรือละเอียดเกินงามหรือไม่ผมอยากกลาบเรียนเพื่อนสมาชิกให้สบายใจว่าพิจารณาอยู่สองเกณฑ์เกณฑ์ที่หนึ่งในแง่เนื้อหาสาระที่เรากําลังจะแก้ไขเนี่ยมันเข้าข่ายว่าแก้ทั้งฉบับหรือไม่สอง กระบวนการที่เราบัญญัติเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ละเอียดรอบคอบเพียงพอที่จะถือว่าเป็นวิทยานหมูวิทยานที่ด้วยคนหมูมากพอที่จะเกิดความมั่นใจได้หรือเปล่าท่านประธานครับการแก้ไขรัฐมนูลครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดเพิ่งวันนี้นะเราจําได้เลยปฐมบทจริงๆเนี่ยเสียงเรียกร้องจากประชาชนนํามาสู่การตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญผมเองเป็นหนึ่งในกรรมาการชุดนั้น มีสวมาด้วยมีฝ่ายคาา้ยานมาด้วยมีรัฐบาลมาด้วยมีบุคคลภายนอกมีนักวิชาการมาเต็มเลยท่านประธานครับก็พิารณากันนานเจ้าของยติที่ยืน่นวันนี้ก็อยู่ในการมืนชนนั้นด้วยท่านไปบูนก็อยู่ฮะประเด็นว่าแก้ทั้งฉบับหรือไม่แก้ทั้งฉบับเนี่ยในกรรมืการชุดนี้อภิปรายกันกว้างขวางมากท่านนี้ก่อนจำนงอยู่ด้วยกันท่านก็บอกว่าเคยไปตั้งอนุกรรมธิการมาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะก็วินิจฉัยกันจนได้ความว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ว่าต้องแก้ทั้งฉบับ ก็จนมั่นใจว่าจนเป็นการสรุปของการมาที่การชุดนี้เป็นรายงานเข้ามาต่่สภาชุดนี้ให้เสนอแก้โดยตั้งสะสะรนี่คือวิจารยานไม่ใช่เบื้องต้นนะผมจะคิดว่าเป็นเบื้องสูงด้วยเป็นหมู่คณะด้วยเป็นวิจารณ์เบื้องสูงด้วยถัดจากนั้นก็มาวิจารณ์หมู่กันในสภาในเจ็ดร้อคนในวัรละที่หนึ่งก็รับหลักการถ้าจําไม่ผิดเจ้าของยตินี้ก็รับหลักการด้วย แล้ววราระที่หนึ่งวิจยยานตั้งเจ็ดร้อยคนนี่ก็นํามาสู่การตั้งกันมาทีการวิสามันกี่คนล่ะครับประมาณสี่สิบกว่าคนหรือเปล่าสี่สิบห้าสี่สิบห้าก็ว่ากันจนจบแล้วครับท่านประธานครับแล้ววันนี้ก็จะกําลังจะเข้าวราระสองในไม่นานนี้ก็จะใช้วิญญาณครั้งใหม่อีกครั้งใหญ่อีกถัดจากนั้นวิจารยานครั้งใหญ่คือวราระที่สามถัดจากวราระที่สามเมื่อมันเป็นจบแล้วเนี่ย จะทุนกล้าก็ต้องมีวิจัยานอีกและที่สําคัญที่สุดยังต้องผ่านมติมหาชนทั้งประเทศต้องใช้วิทยาณร่วมกันคือประชามติเพราะฉะนั้นกระบวนการในเชิงกระบวนการเนี่ยเราใช้วิจารยานทั้งบุคคลทั้งหมู่ระดับกลางระดับสูงระดับบนรอบครอบเพราะฉะนั้นการที่จะถูกเอาผิดจากใครหรือองค์กรใดเนี่ยเรามีหลักพิงนะเรามีหลักประกันนะจึงอยากให้เพื่อนเนี่ยสมาชิกอย่าได้วิตกเราวิตกนี่ เห็นใจอันนี้คือในแง่ของกระบวนการที่ในแง่ของเนื้อหาสาระสาระนี่มันก็มาจากกระบวนการที่วิจยัยจนครบถ้วนนั่นแหละได้อย่างไรครับท่านประธานครับจนมาสู่ร่างที่เรายื่นโดยสสรนี่ทำอย่างไรมันถึงจะไม่ใช่แก้ทั้งฉบับก็ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองผมได้พูดในสภาอย่งนี้แล้วเรายกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองไว้จะไปตีความว่าแก้ทั้งฉบับได้อย่างไร เพื่อสมาชิกบางคนก็บอกว่าเราไปใช้เช็คเปล่าให้กับสสรอก็ถ้าเรามีสสรอแล้วเราไปบอกเขาเขียนอย่างนั้นอย่างนี้จะไปมีเขาไว้ทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นโดยสาระจึงก็ไม่น่าวิตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากเชิญชวนให้ฟังวิจัยงานของท่านบัญญัติที่ท่านลำดับไล่เรียงมาจนครบถ้วนนี่ผมจึงคิดว่าวันนี้เราเดินหน้าไปเถอะแต่ถ้าหากว่าเราจะยังใช้คำว่ารอบครอบอีกเนี่ยผมยังย้ำว่า รอบครอบเกินงามเขาจะตีความว่าเราใช้ความรอบครอบโดยมีความแอบแฝงแล้วครับแอบแฝงครั้งนี้นี่มันเดิมพันด้วยปัญหาของสังคมของบ้านเมืองคนตั้งตารอคนคอยมีความหวังเลืองรองขึ้นมาเมื่อเอาละสองรอคนได้เลือกทางตรงยิ้มละพอมาเจอกันไปยื่นตีความวันนี้ความหวังดับวูบลงมาอีกแล้วเราบอกด้วยว่าถ้าสารรับ อย่าไปวิตกว่าสารจะต้องให้มันสะดุดจุดลงกระบวนการนี้จะเดินไปปกติใครรับประกันล่ะครับใครไปคาดหมายแทนสารได้แล้วใครไปบอกแทนสารได้ว่าถ้าสารรับพิจารณาแล้วนี่กระบวนการแก้ไขรัฐธรมนูญจะไม่สะดุดจุดลงไม่มีหรอกใครค้ำประกันแทนสารได้นั่นก็คือการเข้าสู่ความเสี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการล้มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสี่ยงต่อมา เสี่ยงเกิดความไม่เข้าใจกันของคนในสังคมคุณเตะทวงคุณตีสองหน้าเกิดขึ้นแล้วท้ายที่สุดความหวังที่เขาเห็นเอาเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการรัฐสภาทุกคนเบาใจแล้วว่ากระบวนการแก้ไขมูลเข้าสู่กระบวนการแล้วเรามารอคอยกันเถอะแล้วเมื่อกระบวนการที่มันเข้ามาแล้วนี่มันล้มใครจะรับประกันได้ว่ามันจะไม่ใช้กระบวนการกลางถนนกระบวนการที่นอกจากระบบมันก็จะเกิดขึ้น แล้วเราไม่หวังกันสักคนหรอกครับไม่อยากให้มีให้เกิดนี่ฮะผมถึงกราบเรียนว่าเอาเถอะผมพยายามเข้าใจเพื่อนสมาชิกแต่ความวิตกนั้นเนี่ยเอาเถอะครับก็เอาสพองามความรอบคอบเอาะพอดีกระบวนการที่จะมีต่อไปนี้มันเป็นหลักประกันให้เราได้พึ่งพิงได้พอสมควรละผมจึงไม่เห็นด้วยที่จะไปยื่นและที่สําคัญที่สุดเพื่อนพูดไว้หน้าฝังมากผมเสียดายไม่อยากจะกินเวลาเพื่อนการไปยื่นตีความเนี่ยให้ได้คํานึงนะครับว่า อำนาจของรัฐสภาของฝ่ายนิติบัญญัติถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยเราอย่าเอาอำนาจนี้ไปให้คนอื่นเขาชี้เราเถอะหรือจะไปดึงให้เปิดช่องให้อำนาจอื่นเข้ามาก,ก้าวไกการทํางานของเราเถอะถ้าอันไหนการใดที่เราคิดว่ามันเป็นวิจัยานที่เราคิดว่าทําได้ไปได้ก็ขอให้ทํานะขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ